แฟนทุกคนที่ผ่านมาคือเป็นเส้นทางชีวิตจริงๆนะหมายถึงว่าคือแฟนกับสามีก็คนละคนกันนะเนาะใครไม่ได้กล้าพูดว่าไม่ใช่แฟนตัวเองอะเฮ้ยกล้าพูดไหมว่าแบบชอบคนต่างชาติอะไรเงี้ยไม่ได้จะเอาเป็นแฟนไหมอะไรก็ถามจี้ถ้าไม่รักเขาก็ไปบอกเขาเลยว่าไม่รักรู้สึกว่าคนเรามันต้องเคยอกหักเว้ยพออกหักนี่แม่งเจ็บสุดๆตัวเล็กด้วยครบรอบหรอหมายถึงคนไหนล่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพวกเราในรายการ Family War อีกหนึ่งครั้งนะคะมีความสุขทุกครั้งที่ถ่ายรายการนี้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอาหารพร้อมตรงหน้าแล้วพวกเราทุกคนก็หิวกันมากๆท็อปปิกในวันนี้เนี่ยเตรียมมาแล้วซึ่งก็คือท็อปปิกแฟนคือเราจะคุยกันเรื่องแฟนซึ่งบอกเลยว่าจริงๆร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่ไอ้เคยไปเดทกับแฟนอ๋อส่วนตัวเลยคือแบบแฟนพามากินข้าวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานคือคุณกินได้เลยค่ะมันคือเป็นอาหารใต้อร่อยมากๆชื่อว่าร้านจันหอมคืออร่อยแบบอร่อยจริงๆคือเราเป็นแบบเด็กน้อยบ้านนาที่มาจากโคราชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแฟนก็เลยพามากินกินได้เลยค่ะกินได้เลยเริ่มแฟนที่พามานี่ก็คือพี่โต้เนาะเพราะพี่โต้เนาะแฟนที่พามาคือพี่โต้ค่ะไม่ต้องระบุแม่ชมแฟนกันเริ่มเลยเราต้องระบุเพราะว่าใครจะไปรู้เราไม่จำเป็นต้องมีแฟนคนเดียวพอพูดถึงหัวข้อเรื่องแฟนอะมาม่าก็รู้สึกว่าเราจะเอาคนที่เท่าไหร่ทําเอ่ยมาม่าโชคดีมะมีคนเดียวตลอดพี่หวังก็มีคนเดียวเหมือนกันแต่ว่าจริงๆท็อปิกแรกที่อยากถามก็คือจริงๆไม่ต้องถามหรอกคือถามว่าแบบบ้านเราคุยเรื่องแฟนหรือเปล่าเพราะบางบ้านเขาก็ต้องเก็บเป็นความลับไม่คุยเรื่องแฟนไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะการที่เราเอาแฟนเป็นท็อปิกอ่ะคือแปลว่าบ้านเราอ่ะเราใช่มั้ยเรามีเคยมีแฟนที่คุณต้องปกปิดมั้ยไม่เคยมีแฟนเก็บไม่มีนี่อย่าถึงแม้จะปิดยังไงก็ปิดไม่ได้มันเป็นคำนั้นไอ้คิดว่าแบบว่าท็อปปิดแฟนของบ้านเราเป็นท็อปปิดที่เปิดกว้างคุยกันได้ไอ้คิดว่าจริงๆแล้วว่าคือแฟนควรคุยในครอบครัวได้นะเพราะจริงๆพ่อแม่เราเขาก็เป็นแฟนมาก่อนถ้าไม่คุยกับพ่อแม่จะไปคุยกับใครขอโทษค่ะถ้าเกิดว่าไม่คุยกับครอบครัวจะไปคุยกับใครเรื่องแฟนใช่ไหมถูกต้องครับบ้านเราคุยจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กับบ้านอื่นมันผมรู้สึกว่าไม่ใช่นะแบบเขาก็ไม่คุยกันเนาะใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยคุยด้วยซ้ำไหมทำไมอ่ะโอ้ยมันมีหลายอย่างเลยถ้าเกิดบางบ้านถ้ามีคอนดิชันเยอะในการจะคบเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นว่าปกปิดไปเลยไม่พูดถึงดีกว่าใช่ใช่แต่บ้านเราอ่ะตอนเด็กๆอาจจะไม่คุยถามเท่าตอนโตนะหมายถึงเพื่อนว่าตอนเด็กๆจริงเอาจริงคือแบบเราไม่ได้มานั่งคุยแบบอย่างเงี้ยเรื่องแฟนกันขนาดนั้นเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอันนี้ในมุมแฟนของพี่หวานนะไม่ได้มีแฟนแบบเปิดตัวว่าคนนี้แฟนหนูค่ะเราพาเข้าบ้านหรือว่ามันคือการเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.2เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบกูเป็นแฟนกันเมื่อไหร่วะทุกวันนี้วันแต่งงานเพื่อนถามว่าตกลงมึงเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นพี่หวานจะไม่มีโมเมนต์แบบไม่มีวันครบรอบเลยเด็กไม่มีไม่มีวันครบรอบไม่มีวันครบรอบไม่มีวันคนนี้แฟนหนูค่ะเพราะมันคือแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนมาตลอดเนี่ยหรอปะมันก็เลยจะแบบงงๆของพี่หวังจะเป็นแบบนั้นแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้หมายว่าแบบว่าคุยได้เลยจ้าใช่เราบ้านเราบ้านเราไม่ได้คุยมาตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆเลยไม่มีวันครบรอบหรอหมายถึงคนไหนล่ะหรือว่าบางคนมีบางคนไม่มีอย่างนี้ป่ะไม่ค่อยได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาอีกก่อนเลยก่อนคือเราต้องเริ่มจากจำนวนความมาเช็คจำนวนไม่ใช่คุณคนที่มีแฟนคนเดียวอ่ะก็ไม่มีประสบการณ์ไหมเห็นไหมฟองจะบอกว่าเราเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดนี่หรอคือคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในโต๊ะนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเอาที่ว่ามีแฟนกันกี่คนก่อนต้องบอกว่าคืออย่างของปามาเนี่ย1เดียวเท่านั้นและพี่หวานก็คือ1เดียวเท่านั้นเอาจริงอ่ะมันนับยากเพราะว่ามันมีบางคนที่แบบเราต้องนับไหมมันนับถ้าออฟฟิเชียลมันก็คือ3คนรวมคนปัจจุบันที่เป็นเมียเนี่ยฉันว่าคนนี้คือเขาใจนิ่งที่สุดแล้วเพราะเขาคนเดียวที่เมียปัจจุบันเขานั่งฟังอยู่ด้วยค่ะมีนั่งอยู่ตรงนี้ฉันอยากให้ประชาชนรู้ว่าเขาใจนิ่งมากไม่ต้องไหมแต่ผมบอกไปแล้วว่าผมจะพูดเต็มที่นะแต่นี่ก็3เลยเหรอทำไมเยอะเนาะต้องรวมกับพี่เฟียร์3เลยเหรอนิ่งๆจนจบเออเฮ้ยโทษทีถ้ารวมคุณเป็น4ว่ะใครก็ไม่จะบอกว่าไอ้นับไอ้ไว้ไอ้นับได้4เด็กผู้หญิงทั้งสุราก็สะดุ้งทั้งเฮ้ยแต่เฮ้ยกูพังครัวป่ะนี่บอกว่าไม่คือเราอ่ะไม่ควรจะพูดออกมาเว้ยไม่ห้ามพูดเด็ดขาดพวกเธอพวกเธอพวกเธอฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องไปขยี้อะไรที่เขาจะพูดเนี่ยก็พูดอะไรที่เขาไม่อยากพูดไม่พูดไอ้พูดถึงเด็กๆหน่อยว่าคือ4ที่เรานับแล้วว่ามันคือ4แต่คือมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องค
ละเรื่องแล้วแผนนึกออกไหมรายการขับไฟเดย์ทำไมเราพูดเรื่องแฟนแล้วมันต้องดุขนาดนี้ด้วยแต่ทอมมาถึงจุดนี้ต้องบอกเลยว่าแบบว่าแฟนทุกคนที่ผ่านมาคือเป็นเส้นทางชีวิตจริงๆนะหมายถึงว่าคือแฟนกับสามีก็คนละคนกันนะเนาะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าก็จะมีแฟนบางคนที่ไม่ได้เป็นสามีอันนี้ได้ไฮไลท์แน่นอนจะบอกว่าคือทุกคนน่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เรามาถึงวันนี้จริงๆเริ่มกันที่กฎกติกาของบ้านเราเรื่องแฟนมีไหมดีกว่าเพราะเมื่อกี้พี่หวานว่าพี่หวานแบบเหมือนหนึ่งถูกมีใช่ใช่กฎไอ้ว่ากฎสมัยพี่หวานกับกฎสมัยน่าจะคนละกฎเพราะมีกฎเทียจำได้ว่าป๋าสั่งแบบคือของวัยพี่หวานอ่ะไม่มีกฎเว้ยแต่มันมีรังสีอมหิตอ๋อเหรอใช่คือมันมาว่าป๋าไม่รู้หรือหวานเป็นคนเทคเองก็ไม่รู้แต่หวานรู้สึกว่าคือพี่หวานรู้สึกว่าถ้าลูกสาวพี่หวานอ่ะมีคอข้างในแบบพี่หวานในเรื่องของการมีแฟนพี่หวานจะแฮปปี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าพ่อไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรารู้ว่าเขาคิดอะไรเรารู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงเขาถึงจะแฮปปี้ถ้าจะให้พูดพี่หวานรู้สึกว่าผ่อนก็ป๊าก็คอนเซอร์เวทีฟพี่หวานก็สัมผัสได้ถึงความนั้นแล้วผ่อนก็รู้สึกว่าพี่หวานก็เป็นกึ่งๆคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าป๊าไม่เห็นคือห้ามพี่หวานมีแฟนอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ห้ามสมัยก่อนเป็นโทรศัพท์บ้านเรื่องราวคือโทรศัพท์บ้านคุยกันถึงดึกดื่นแล้วคือแบบสมมติสายตัดไปเงี้ยแล้วมันดังกิ๊งตอนตีสามอย่างเงี้ยตีสามคุยกันเขาคุยกันเขาไม่ได้คุยกันหูแนบไว้เฉยเออนอนแบบเนี้ยอ่ะไม่เคยหรอกแกแล้วสมัยนั้นให้นึกภาพมันจะมีสายระยงระยางไม่มีสายแล้วไม่มีสายแล้วเป็นโทรศัพท์สีเทาใช่แต่ว่ามันเป็นโทรศัพท์ไร้สายแต่เป็นสอบบ้านแต่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าการที่พี่หวานถือสายค้างไปอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่ามีญาติโกโหติการโทรมาคือคงไม่ติดนะบ้านเรามี2เบอร์โอเคนั่นแหละหรือมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าโอ้โหถ้าเราสายตัดไปแล้วแบบโทรกลับเข้ามาแล้วแบบป๊ารับอะไรเงี้ยมันยังทำให้มันขนหัวลุกมากความรู้สึกว่าอะไรวะอะไรเงี้ยในความรู้สึกหวานตอนนั้นฟังน้ำหวานแล้วนะรู้สึกว่าลูกสาวเราเนี่ยเป็นคนโบราณเราเนี่ยมาม่าสามารถบอกได้เลยว่าเพราะว่าหวานป๊าเขามีฝากบทกลอนอะไรกับหวานแล้วอันนั้นอะมันเหมือนกับมันอยู่ในข้างในหวานไปแล้วว่าเป็นคอเหมือนกับเป็นอะไรหรอเออกอนอะไรอ่ะนี่เลยหวานจำยาวๆไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องข้าวสารข้าวสุกหวานว่าต้องไปหาบทหวานจำเต็มๆได้แต่มันมีคอหลักมันคือข้าวสารข้าวสุกมันจะสอนผู้หญิงประมาณว่าอยู่จะเป็นข้าวสารหรือข้าวสุกก่อนแต่งงานคือถ้าอยู่เป็นข้าวสุกแล้วเหมือนแบบมันบูดได้มันบูดได้อะไรเงี้ยคือคิดว่าตอนนี้ต้องมีคนที่แบบไม่เก็ตอ่ะหมายถึงว่าเด็กเขาจะไม่เก็ตว่าข้าวสารข้าวสุกอะไรแบบไม่เก็ตจริงๆยุคนั้นอย่างเบ้ปากแล้วมันคือคำว่าอยู่ก่อนแต่มันคือคำว่าอยู่ก่อนแต่งอะไรที่แบบสมัยก่อนมันคือคำว่าคอนเซ็ปต์คือว่าไม่ได้เลยคือยุคนี่คือไม่ได้หรือว่าไม่ได้มันคือเหมือนแบบว่าต้องเหมือนแบบว่าเจอกันที่ห้องนอนครั้งแรกคือคืนแต่งงานถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่แบบว่านี่คือสิ่งคือคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นสิ่งที่ปามามีชุดความคิดนี้และก็มอบสิ่งนี้ให้พี่หวานด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กอยู่นี้อาจจะไม่เข้าใจเลยมันอาจจะเป็นเวลาที่ให้ลงไปพอดีเลยนะทำให้พี่หวานรับมาแล้วพี่หวานก็เขาเรียกว่าโหนั้นเอาไว้ในใจเหมือนว่ายุคหวานเป็นยุคแบบเหมือนกำลังทรานสเฟอร์เหมือนกับแต่พ่อแม่ยุคนี้มันก็มีหลายคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แล้วคือคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้สำหรับพ่อแม่สำหรับมาถึงลูกๆอาจจะไม่เหมือนกันเลยซ้ำไปเพราะเราสองคนเป็นลูกสาวพี่เพมฟอร์มเป็นลูกชายคือข้าวสารข้าวสุกคงไม่ถึงหูแน่แต่สำหรับไอ้อะไม่ได้มีข้าวสารข้าวสุกถึงหูโดยตรงด้วยความชัดเจนแต่ว่ารังสีอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้แรงด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะไออาจจะเป็นไออาจจะเป็นเพราะไออยู่ในแบบกรอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่แบบเด็กเรียบร้อยอยู่ในกรอบไม่จริงไม่จริงค่ะแต่ว่ายกมือค้านค่ะยังไงอ่ะเช่นเรื่องการไปต่างประเทศก่อนแต่งงานสามีฉันยังพูดถึงทุกวันนี้ค่ะอ๋อยังไงสามีดิฉันไปเรียนต่อประเทศอังกฤษโอ้แล้วดิฉันเนี่ยสามีดิฉันอยากให้ดิฉันไปเที่ยวประเทศอังกฤษดิฉันก็ทำไปเอาวีซ่ามาหนาเท่าปึ้งเท่านี้ค่ะปึ้งเท่านี้เตรียมกรอบแล้วฉันก็ดิฉันก็โทรไปหาพ่อแม่ดิฉันว่าเดี๋ยววันจะไปอังกฤษโน่นนี่นั่นนะพ่อแม่เราไม่เคยห้ามลูกแต่พ่อแม่จะพูดสั้นๆว่าแบบจะไปจริงๆเหรอลูกอ่ะกูไม่ไปละไม่ตอนนั้นอะมาม่าจะบอกให้เลยมาจำได้มันเป็นตอนที่พี่หวานนะมันทำงานคนเดียวมีป๊อปคนเดียวเรารู้จักครอบครัวเขาดีเพราะฉะนั้นการที่จะไปอ่ะมันนึกออกไหมถ้าจะเป็นแฟนกันบางทีมันก็อีกเรื่องนึงอาจจะไปเที่ยวได้หรอจะไม่เป็นนะแต่นี่เหมือนกับเรานึกถึงพ่อแม่เขาว่าเขาจะมองเธอยังไงมันก็พี่หวานถูกเลี้ยงมาแบบโบราณนิดโบราณตัดภาพมาที่การไปต่างประเทศกับแฟนก่อนแต่งงานไอ้ไม่คอยนะไอ้ไปเที่ยวกับเพื่อนตลอดแล้วบังเอิญเจอพี่โตแค่นั้นเองไม่คอยเลยนะที่จะไปเที่ยวกับพี่โตถ้าสมมติไอไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนแล้วบังเอิญเจอพี่โตในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้แต่งงานแบบนี้ก็ได้หนึ่งออกไหมล่ะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกแต่ละคนก็คือลูกแต่ละคนเขาก็มีเส้นทางของเขาที่เขาเลี้ยงมาคนละแบบไอก็รู้สึกว่าชีวิตของเราไม่เหมือนกันเลยพี่หวานไม่หวานว่ามันแล้วแต่จริงๆพี่หวานสังเกตขาสั้นยาวกว่าไออะป๊ามองหน้าตลอดทั้งบ้านพี่หวานสวยไงพี่หวานสวยไงนี่
คือต้องบอกว่าแรงมากคือตอนก่อนที่ว่าจะถ่ายของปิกเนี้ยคือพี่หวานบอกว่าได้หรอไม่ได้ยังไงหรอคือจริงพี่หวานดูอัดอั้นมากกับเรื่องนี้นะที่เขาดูเมื่อกี้เรื่องที่เล่าพี่ป๊อปอะไรมาอันนี้คือเล่าเองหมดเลยนะเหมือนแบบเหมือนแบบเซอร์ไพรส์มากเหมือนแบบเราเหมือนแบบว้าวอะไรเงี้ยก็คือเอาเป็นว่าชีวิตแฟนของพี่หวานนะพี่หวานรู้สึกว่าพี่หวานอยู่ในกรอบมากๆคือมันแบบว่าเข้มงวดสุดๆไปเลยไม่พี่หวานไม่ใช่อย่างนั้นป้าป๊าเขาไม่ได้ทำอะไรเข้มงวดเลยทุกคนรู้อยู่แล้วพ่อแม่เราไม่มีอะไรเข้มงวดมันอยู่ที่ว่าคนที่รับสารอะ implement สิ่งที่เขาสื่อมายังไงเว้ยพี่หวานเทคเองเทคซีเรียสเองพี่หวานว่าป้าป๊ามามาปล่อยมวลเดียวกับที่ปล่อยไอ้นั่นแหละเลี้ยงมาเหมือนกันเลยแต่เทคไม่เท่ากันพี่หวานว่ามันอยู่ที่คอข้างในพี่หวานอินเองเพแค่รู้สึกว่าเครียดอะเป็นคนเครียดกับเรื่องนี้แล้วบางทีรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเครียดเท่านี้ด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่ามันเครียดเขาเรียกว่าคิดเป็นอุ๊ยชมลูกคิดเป็นจริงแต่ว่าเป็นคนซีเรียสบางคนส่งสัญญาณไปแล้วแต่แม่งคิดไม่เป็นไม่รู้ไปทำไมอะไม่มีนะไปหรอไม่หรอกจะบอกว่าเด็กสมัยนี้มันต่างจากสิ่งที่เราพูดกันไปไกลมากเขาอาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่าอันนี้ไม่รู้คือความไหนฟอมอะเข้าใจว่าป้าไม่ได้สตรีทไม่ได้คอนเซอร์เวทีฟอะไรนี้ด้วยซ้ำใช่แต่มันเป็นความที่พี่ไอพี่หวานอะแคร์เขาเองพี่หวานแคร์มากมากใช่พี่หวานที่มันอาจจะเริ่มมาจากอย่างอื่นมันไม่ใช่การที่ต้องตั้งกฎแต่หมายถึงว่าคือเราก็ไม่ได้บอกนะว่าถ้าพี่หวานไม่ได้อยู่ในกรอบแล้วแปลว่าพี่หวานไม่รักเขาอะไรเงี้ยไอคิดว่าแบบว่านี่ต้องเพราะว่าที่หวานกลัวคนจะเข้าใจว่าการมีแฟนมันคือการไม่รักพ่อแม่คือซึ่งไอคิดว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะกลับมาที่สิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือกฎของป้าเป็นให้ป้าพูดก่อนดิให้ป้าพูดก่อนมันคือเหมือนกันว่ากฎของป้าของการมีแฟนคือป้าเคยสร้างกฎไว้ให้บ้านแต่จริงๆทุกคนก็ควรจะเรียนรู้ไงป้าแกล้งพูดไปอย่างนั้นนะว่าถ้าลูกมีแฟนไม่ครบ4คนป้าไปยังไม่ให้แต่งงานผมก็จำได้ว่าจำได้ว่าห้าผมไม่พูดเองฟังก่อนที่ป้าบอกให้มีเนี่ยเพราะว่าปัญหาเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีแฟนแล้วมันจะยึดติดถ้าไม่ใช่คนนี้กูก็จะไปตายป้าเสียดายอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานแล้วแม่งเอาไปตายอีกเรื่องนี้ก็เลยออกกฎบอกเลยถ้ายังไม่ครบ5คนเนี่ยนะป้าไม่ให้แต่งงานมันจะได้รู้สึกเฮ้ยเรายังอยู่ในกฎอยู่ทั้งหมดคือเขาก็ออกกฎเซฟใจลูกเขาอะคือเขาเซฟตัวคือเซฟใจลูกอะเพราะไม่งั้นเด็กๆเวลารักแม่งไม่ใช่คนนี้กูไปตายดีกว่ามันสิ้นคิดไม่ใช่ฮอร์โมนอะไรหรอกและไอ้ที่เราเลี้ยงมันตั้ง20ปีเป็นไงเรียบร้อยไม่แต่คือจะบอกว่าในมุมสิ่งที่ป้าพูดกฎไงรู้สึกว่าตอนแรกๆมันก็เป็นมวลแบบเหมือนแบบมวลแบบว่าไม่ค่อยกล้ามีแฟนเองโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าป้ามวลแบบนักนวลสงวนตัวเก็ตฟิลป้าเหมือนแบบว่าแบบเป็นสาวเป็นนางอะไรเงี้ยมันมีมวลนั้นมาอยู่แล้วแต่ว่าคือพอในวันที่ป้าออกกฎเนี่ยมันคือวันที่เริ่มโตส่วนนี้คือต้องมีแฟนครบ5คนแล้วค่อยแต่งกฎที่ต้องมีแฟนครบ5คนแล้วค่อยแต่งมันเริ่มเป็นแฟนที่แบบมันเริ่มเป็นกฎที่มาตอนท้ายๆแล้วนึกออกป่ะแต่ว่าสำหรับไอ้รู้สึกว่ากฎนี้มันดีมากในแง่ที่ว่ารู้สึกว่าไอ้มีเขาซัพพอร์ตอยู่หมายถึงว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่คือเขารับรู้แล้วเขาก็ซัพพอร์ตด้วยซึ่งรู้สึกว่าจริงๆมันทำให้ยิ่งคิดได้ซ้ำไปเข้าใจว่าพอยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุอันนี้พ่อเหมือนแบบว่าต้องมีให้ครบเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาโอเพนมากๆการที่เขาออกกฎนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันได้เรียนรู้ด้วยนะเหมือนพอยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าการที่มีแฟนหลายๆคนเนี่ยมันทำให้เราได้เสียใจเป็นจริงๆพอยรู้สึกว่าคนเรามันต้องเคยอกหักเว้ยเพราะอกหักนี่มันเจ็บสุดๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ถูกต้องคนเราได้รู้การแบบกอบกูยตัวเองขึ้นมาใหม่อีกทีอะไรเงี้ยโดยที่เรารู้ว่าเรามีเขาอยู่ตรงนี้ประโยคนี้พ่อมันจะได้ยินบ่อยตอนช่วงที่เลิกกับแฟนมาตาก็จะกลับพูดประโยคนี้ประมาณว่าไม่เป็นไรแบบเขาเซฟใจลูกใช่ไหมเขาน่าจะพูดกับลูกที่มีแฟนหลายแล้วอกหักเขาจะพูดกับลูกที่อกหักค่ะมันเกิดได้ง่ายเพราะว่าป้าออกมาจากสมัยก่อนเนี่ยถ้าชอบแล้วนี่แหละโดยปกติแล้วผู้ชายจะต้องเอาชนะให้ได้ไม่ใช่แบบอุ้ยคนนี้คนนั้นมาจีบแล้วมันเป็นเพื่อนเราก็ไม่จีบต่อไม่ใครจีบพร้อมกับป้าป้าป้าจะท้าชกหมดเลยก็เลยรู้ว่าไอ้นี่เป็นระบบที่ไม่ค่อยถูกนะเพราะถ้าเกิดไอ้คนนั้นตัวใหญ่ขึ้นมากูซวยเลยคราวนี้เนี่ยพอถึงจุดตรงนี้หมาม่าขอพูดเรื่องแฟนบ้างได้ไหมได้เลยเพราะรู้สึกว่าพอดีป้าป้าเขาพูดเรื่องจริงและเรื่องท้าชกนี่เรื่องจริงวันนั้นหม่าม้าอยู่มอน่าจะมอส3สมัยเรียกมอสเนาะวันวาเลนไทน์ห้องหม่าม้ามีผู้หญิง7คนลูกเป็นโรงเรียนผู้ชายซะส่วนใหญ่ปรากฏว่าห้องข้างๆที่เป็นผู้ชายล้วนอ่ะมีคนนึงอ่ะเขาเดินมาบอกห้องครูว่าครูห้องผมให้การชนาไปพบครับหม่าม้าก็เซ่อเซ่อเดินไปกับเขาปุ๊บเขาก็ยัดดอกกุหลาบใส่มือหม่าม้าแล้วเขาก็เฮกันเลยห้องเขาตอนนั้นป้าป๋าเรียนห้องเดียวกับหม่าม้านะซีนนี้ทำไมหม่าม้าสวยจังเลยแล้วทำไมต่อเจอมาเธอก็เอาดอกกุหลาบกลับมาโดยที่หน้าก็แบบงงอ่ะคือปกติเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเรียนหนังสือเนาะมาเจออย่างนี้ไปไม่เป็นเลยแต่ปรากฏว่า
ป้าป๊าถูกเพื่อนในห้องนี้แหละท้าว่าต้องไปชกมันชกมันต้องชกมันคือชกไอ้คนนี้ให้ดอกไม้มาม้าต้องยอมได้หรอเขาไปชกกันไม่เป็นไรมาม้าถูกครูประจำชั้นของมาม้าเรียกตัวไปพบทำไมทำให้ผู้ชายเขาชกกันได้ยังไงแล้วไม่พอค่ะก็คือสวยอะค่ะก็คือพอดีว่าค่อนข้างที่สวยอะค่ะโดนครูไปเรียกเล่าแบบเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าครูถามว่าทำไมผู้ชายต่อยมาเธอจนาแล้วตอบว่าอะไรซะมาเสร็จปุ๊บไม่พอครูอีกห้องนึงก็บอกว่าเนี่ยไปบอกห้องพี่ชายไปชั้นนึงเป็นพี่ชายอยู่ปีนี้บอกปีไปบอกว่าเนี่ยดูสิผู้ชายเขาต่อยกันเพราะน้องสาวแกดิฉันโดนพี่ชายด่าอีกรอบนึงคือดังมากดังมากฮันกับสาวอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่ถ้าเป็นยุคนี้ก็คือติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะติดเทรนด์ทวิตเตอร์เขาคือเหมือนแชร์กันทั่วโรงเรียนอะไรเงี้ยกระทู้เว็บบอร์ดตอนนี้เขายังมีกระทู้อีกนี่เรื่องนี้ไม่ได้ต้องใครมาเล่านะแต่พอเอิญว่าป๊าป๊าพูดว่าชกกันไงก็เลยบอกว่าความจริงไม่ใช่ความจริงไงความจริงคือป๊าป๊าไม่ได้ไปลุยเขาป๊าป๊าก็เดินเข้าแถวรู้ไม่สนใจด้วยว่าใครเอามาให้แต่พวกห้องนั้นก็บอกเนี่ยมาแล้วต้อนป้าป้าก็ไปในห้องเขาก็บอกเนี่ยไอคนเนี้ยให้ดอกไม้มึงว่าไงป้าป้าก็เลยไม่สนใจนี่จะให้กูต่อยใช่ไหมเนี่ยก็ต่อยเลยอยู่ในห้องเขานะแล้วผลลัพธ์เป็นไงนะต่อยเสร็จปุ๊บคนนั้นมันต่อยมวยไม่เป็นอป้าป้าก็ต่อยมันต่อยเอาคนนั้นมันต่อยมวยไม่เป็นสงสารมันต่อยไม่ป่วยเป็นเอาแล้วเสือกมาท้ากูทำไมป้าป้าก็ต่อยมันคือเรื่องจริงอะเหมือนป้าไปรังแกเขาง่ายไหนไหมฮะก็ทำทันไม่เสร็จแล้วก็นี่ป้าป้ายังไม่หลักฐานนี่ไงเพื่อนมันนี่ห้องเพื่อนเขาเนี่ยบอกเอ้ยเฮ้ยนี่มันรังแกกันดีกว่ามันก็เอาเหล็กฟุตมาจะตีเสร็จแล้วต่อไปเดินไปไหนที่ไหนดังเลยแบบมีศึกชิงนางไอ้นี่ศึกชิงนางเป็นปีสุดท้ายของการเรียนมัธยมต้นโอ้โหนี่ม.ต้นนะคะคุณผู้ชมม.ต้นนะคะสวยระดับนี้เนี่ยมันม.สวยแบบเจิดแล้วนั่นตอนอยู่ม.ต้นโหแล้วก็คือรักขู่กันตั้งแต่ม.ต้นอะนะจนเรียนจบม.ปลายจนเข้ามหาลัยจนแต่งงานกันมีลูกมาถึงตอนนี้ทำนานรักดอกเมยคู่ความเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีมาม่ามันเดินทางมาไกลมากมาม่าว่ามันมีความเติบโตนะเติบโตจากเคมีคอลแล้วก็ต่อมาก็เป็นการใช้ความคิดแต่เนี่ยเริ่มตีกันละพอเราจะเริ่มแก่ๆไม่มีแรงตีกันทะเลาะกันอ่ะมันไปเป็นความรักแบบจิตวิญญาณคือแบบนี่จะอธิบายด้วยหลักการแพทย์ได้นะเนี่ยคือเขาบอกว่าความรักของคนเนี่ยมันมาด้วยระบบฮอร์โมนนี่ระบบฮอร์โมนมันมี2ระบบหลักๆด้วยกันคือระบบเรียกว่าโดปามีนกับเซโรโทนินเขาบอกว่าช่วงที่รักกันแรกๆอ่ะช่วงตกหลุมรักอ่ะมันคือโดปามีนล้วนๆเลยแบบตื่นเต้นแบบรู้สึกตกหลุมรักแบบอยากเจอทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าโดปามีนตัวเนี้ยมันอยู่นานไม่ได้มันไม่ซัสเทนแปลว่าพอมันเจอกันทุกวันเข้าๆเนี่ยสักพักนึงไอ้เนี้ยระบบเนี้ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกระบบนึงคือเซโรโทนินซึ่งเป็นระบบที่แบบเกิดจากความผูกพันความใกล้ชิดผูกพันความแบบเป็นเพื่อนความเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยเข้ามาสานต่อระบบโดปามีนเพราะเมื่อใดที่โดปามีนมันหมดไปมันจะได้มีระบบเนี่ยเซโรโทนินเข้ามาเพื่อทำให้เรารักกันต่อไปได้ทำไมเก่งจังเลยอ่ะเออจริงอ่ะแต่มันต้องมีแฟนไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้รายการที่ดูไม่มีสาระเนี่ยแล้วขนาดนี้แฟนอยู่ไหนมาม่ากำลังจะบอกว่ามันใช้เวลาบ่มเพาะนะพี่หวานว่ามันต้องเป็นจุดที่มันพอดีจริงแล้วสำหรับพี่หวานหวานเรียกคำนั้นว่ามันคือพรหมลิขิตพี่หวานเรียกคำนั้นว่ามันจริงมันคือคำว่าพรหมลิขิตจริงคือการที่เราจะรักคนคนหนึ่งมายาวนานจนแต่งงานจนมีลูกแล้วแบบเป็นคนคนเดียวได้พี่หวานรู้สึกว่ามันเป็นพรหมลิขิตแล้วไม่แต่ว่าไม่ได้จะบอกว่ามันต้องยาวนานขนาดนั้นต่อให้แบบสั้นๆแต่ว่ามันใช่แล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมันก็ได้เว้ยไม่เกี่ยวแต่งั้นขออนุญาตจ่อไม้สัมค่ะอยากสัมคุณสุรพลว่าตอนนั้นน่ะที่เราจะเลือกเขาเป็นแฟนอ่ะเขาอ้างว่าคุณไปจีบเขาเรื่องนี้จริงหรือไม่และทำไมคุณถึงเลือกเขาไปจีบเขาคะมีเหตุผลแน่นอนเลยว่าอยากฟังเลยไม่รู้เรื่องพี่หมันว่าอะไรไม่รู้เลยเขาเขินเออเขาเขินไม่เขินไม่แล้วจะไม่มาจีบฉันอ่ะเพราะว่าก็บอกแล้วว่าไม่รู้เรื่องมันยังเด็กอยู่มันอยู่ม3แต่ไม่รู้เรื่องแล้วมาตั้งใจจีบขนาดนั้นกันคือหน้าบ้านป้าเป็นตึกแถวต้นไม้ตรงหัวมุมถนนน่ะนั่งเฝ้ามองหมาทุกคืนเฮ้ยอาก
กงมาม่ายังรู้เลยว่าอีกคนนี้เด็กหอเนี่ยมันมาจีบเกลียดเกลียดทำไมสิที่มาม่าเล่ามาเขาสวยมากใช่เพราะฉันห่วงมากนะห้องนอนเลยนะอันนี้คือโรมิโอจูเลียตแล้วนะอันเนี้ยอันนี้เรื่องจริงใช่พ่อถามว่ามันพยายามผูกให้เป็นเรื่องไงครับทำนองนั้นทำไมสวยหมดเลยอ่ะจะบอกเลยว่าป้าเขาตื้อมาม่าสุดๆนี่เธอไม่เลิกเมื่อกี้ไม่ตอบฉันตอบให้แทนแต่ละพาร์ตตอบ2รอบว่าไม่รู้เรื่องนี่ยังไม่ได้พูดตอบแทนหมดเลยแต่ตอนนี้จะบอกได้เลยถ้าคุณอยากรู้ว่าอยู่กับใครถาวรมั้ยคุณต้องไปหาอัตราส่วนปัจฉญาของเขามนุษย์โลกนี้มี4ปัจฉญาเท่านั้นเองแล้วแต่ละคนก็มีผสมอยู่ในนี้ไม่เท่ากัน mentalism จิตนิยม materialismวิทยาการนิยมแต่ไม่ใช่ materialism อย่างที่เราเข้าใจกันนะว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่า material โอ้ยพวกนี้เห็นแก่เงินไม่ใช่ materialism วิทยาการนิยม humanism มนุษย์นิยมแปลว่ามนุษย์เขาว่าอะไรก็โอเคอันที่4ก็คือ ergonomism คืออารมณ์นิยมถ้าไม่เข้าใจแล้วก็บอกว่าอารมณ์นิยมก็คือสะใจมันมี4ข้ออ่ะทั้งหมด100นึงให้ก็อันไหนไปแล้วมันก็ต้องลดไปอยู่อีกอันนึง ถ้าอัตราส่วนนี้ใกล้เคียงกับเราบอกว่าไม่ต้องเหมือนเป๊ะนะขั้นแรกคือถามตัวเองก่อนว่าไอ้4ตัวเนี้ยของเราให้มันเท่าไหร่และอีกคนนึงอ่ะถ้าก็ให้ใกล้ๆเคียงนะมันจะใช้ความอดทนน้อยลง ดูเองเลย4ข้อเนี่ยจำได้ไหม ถ้าก็ไม่เข้าใจว่าจิตนิยมคืออะไรก็อธิบายไปก่อนนิดเดียวแล้วก็ให้คะแนนเองเลยเราอย่าไปจัดเขาขอไปต่อที่ท็อปิกที่ว่าแล้วบ้านเราอะห่วงกันไหมมีครับ ต่อเรื่องแฟนมาม่าเคยต่อเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษต้องดูแลเขาดีๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นมาตรฐาน แต่มีเกินมาตรฐานมาครับผมมีพี่สาวคนหนึ่ง สมัยคุยโทรศัพท์บ้านเนี่ยแหละผมก็จะคุยจอกแจ๊กจอกแจ๊กกับคนที่ผมคุยอยู่อะ ก็คุยอยู่อ่ะแล้วพอคุยเสร็จปุ๊บอ่ะพี่หวานเขามาถามจี้เว้ยว่าแบบคุยกับใครอยู่รู้สึกไงกับเขาจะเอาเป็นแฟนไหมอะไรก็ถามจี้แล้วก็ถ้าไม่รักเขาก็ไม่บอกเขาเลยว่าไม่รักแล้วก็เนี่ยก็คุยกับเขาอยู่อย่างเงี้ยก็ดังจ้องอยู่อย่างเงี้ยก็ยังจ้องรอว่าแบบเมื่อไหร่จะบอกว่าไม่รักเขาวะอะไรเงี้ยโอ้นะทำหน้าที่แทนเลยวางระเบิดบ้านพี่หวานเลยนะไม่ได้จบแล้วบอกมันมีมากกว่านั้นด้วยนะเออที่เขาโทรมาหาเฟรมแล้วเผื่อหรอว่าเฟรมไม่อยู่เลยนะว้าตายทำตัวเหมือนป้าที่บ้านฉันเลยจริงเหรอไม่รู้ดิจะไม่รู้ได้ไงล่ะพี่เพ้เคยห่วงพ่อแบบนี้บ้างไหมเนี่ยไม่เคยเลยแต่พี่เพ้เคยห่วงไอ้บ้างไหมบอกว่าเฟรมไม่อยู่พี่เพ้ไม่เคยห่วงไม่แต่ไอ้ก็เคยจำได้ว่ามีคนมาเล่าว่าเหมือนพี่เฟรมห่วงไอ้แต่อาจจะเป็นข่าวลือเลยเนาะไม่แต่ทุกวันนี้พี่หวานก็ยังถามฟอร์มพี่หวานก็คุยกับฟอร์มดีฟเจาะลึกดีเทลอ๋อใช่พี่หวานก็ห่วงฟอร์มแล้วมามาก็มาถามพี่หวานอีกทีเอาจริงแฉวันนี้เลยไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือพี่หวานอะเป็นห่วงใจน้องแค่นั้นเลยพี่หวานมาถามเรื่องแฟนไอ้เหมือนกันอ๋อมีทุกคนอย่างเฟรมเป็นคนดีมากเลยออกมาเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีใครมาเฮิร์ตเฟรมพี่หวานคงยอมไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงแฟนเอาเรื่องเพื่อนใครมาเฮิร์ตน้องฉันก็ไม่ยอมทั้งหมดนึกออกปะขนาดนี้ก็โกรธเกินดองไปตลอดนึกออกปะเออมันไม่ได้อ่ะแต่หรือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเพราะพี่หวานอ่ะเขามีแฟนอยู่เพียงหนึ่งแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนไงเขาเลยมีประสบการณ์เขาเลยมาแบบว่าขอมีประสบการณ์ไม่ใช่น้องๆก็แบบใช่ใช่ยังไงนะเขาอยากจะวางมุ่งเขาอยากจะวางมุ่งเขาเนี่ยมันมีเส้นเรื่องเดียวเส้นเรื่องหลักก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยบอกว่าเขาแบบว่าไม่มาพิวอะไรอันนี้คือแบบเซ็กเรตไทม์ไลน์อย่างนี้เออใช่นี่แบบในของเราแบบอันนี้คือแบบพอมันมีเรื่องให้ได้แบบรับรู้ก็จะแบบว่าไม่เป็นห่วงคือกลัวแค่กลัวแค่คนมาหึงน้องแค่นั้นแหละหลักๆต้องตอบไมค์สามพี่เฟรมว่าแล้วการกระทำนั้นของพี่หวานเนี่ยมันส่งผลยังไงเหรอคะส่งผลให้ก็คนนั้นน่ะไม่ได้คุยต่อเลยนะทำไมอ่ะก็บอกว่าเธอไปนั่งก็ไปนั่งจ้องว่าเมื่อไหร่จะบอกเขาว่าไม่รักอย่างเงี้ยเขาพอวางสายปุ๊บทำไมไม่บอกเขาไปตรงๆเฟรมวันรุ่งขึ้นก็เลยก็ต้องไปบอกเขาว่าแบบไม่ก็แบบว่าเราไม่รักเขาจริงๆป่ะล่ะไม่คือมันคือการมันกำลังพูดหรอกกำลังบริหารร่างกายเสน่ห์อยู่กำลังแบบว่าผมฮอตสุดๆมันไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้พวกคุณอาจจะฮอตแต่ก่อนผมเคยฮอตมาก่อนคนไม่เคยหล่อไม่รู้หรอกปาหัวล้อแบบเนี้ยไม่พี่เฟรมฮอตจริงตอนอยู่ที่ราชสีมาคือฮอตเลยจริงเหรอมีรูปอินเสิร์ตขึ้นรูปที่เหมือนต่อธนภพจริงเหรอจะไม่เหมือนว่าเขาตัวฮอตนะจะมีกระเทยที่โรงเรียนก็คือแบบตามจีบพี่เฟรมเนี่ยตลอดตามกรี๊ดอะไรอย่างงี้จริงหรอมีกระเทยตามจีบเลยหรอช่วงวาเลนไทน์เฮ้ยถามจริงๆอ้าวเธอไม่เคยมีหรอไม่มี
นี่คือดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ของเธอสติ๊กเกอร์ลงเต็มตัวโอ้โหเราคือฮอตมากใช่ใช่ครับเราคนเคยหน้าตาดีคนนี้เขาจองกันตั้งแต่เนิ่นๆเล่าพี่เองตลอดเลยพี่ป๊อปจะไปเรียนเตรียมอุดมน่ะอันนี้เผยได้ใช่ไหมได้เลยพี่ป๊อปเนี่ยเขาจองพี่หวานแบบเขาให้สร้อยทองเส้นเล็กๆอันนั้นสมัยอเมริกาค่ะเออเหรอไม่ใช่ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเอ้ามีการมาจองสาวฉันเราค่ะเพราะว่านี่เป็นเรื่องแฟนไทยตัดบทไม่ได้แล้วคุณซิมรักกันแบบว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ได้เรียนที่เดียวกันคือไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยคือพี่ป๊อปไปเตรียมพอพี่ป๊อปไปเตรียมพี่ป๊อปกลับมาไปเรียนต่อธรรมศาสตร์พี่หวานอยู่ขอนแก่นแล้วพี่ป๊อปก็ไปต่ออังกฤษแล้วพี่หวานก็ทำงานก็คือแบบมันไม่ได้มีเส้นเรื่องที่มันแบบคู่กันเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถึงรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะเป็นอย่างอื่นได้หมดอะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นคนนี้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเชื่อในคำว่าพรหมลิขิตมากๆว่ามันมันมีจริงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะแค่แต่งงานกันเพราะไม่เคยได้อยู่ด้วยกันมาก่อนคอนนะแกก็แรงเกินพอมันนี่ผมรู้สึกว่าจะมีแต่มุมมองไม่แต่วันแต่งงานน้องๆทุกคนบอกว่าห้ามพี่บอกว่าคือร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แบบพี่หวั่นมากแต่ว่าดีนะพี่บอกพี่ดูแลตัวเองดีนะพี่ร้องไห้หนักมากจริงอะไรอ่ะเอาไปคนอื่นแล้วไปเฟรมมาถามได้สิตอนเฟรมมีแฟน1ใน4นะแต่1ในนั้นมีคนนึงจริงจังเหมือนกันนะแต่ไม่คือไม่ไม่อันนี้เค้าเรียกการระบุไม่ระบุอามาม่าเนี่ยเป็นคนเห็นการไกลมารู้อยู่แล้วว่าไอ้เฟรมต้องอกหักเหรอใช่ยังไงฉันก็กลัวเค้าจะเป็นอะไรเหมือนกันนะเพราะเค้าจริงจังอยู่นะเห็นมั้ยล่ะมาว่าคนอย่างเฟรมมันต้องเทคแคร์ความรู้สึกไงที่หวันเป็นห่วงรู้สึกว่าเออนี่ไงเออแต่ส่วนไอซ์อ่ะตอนไอซ์มีแฟนคนแรกๆมาม่าก็บอกเลยว่าไอซ์ต้องไปหักอกเขาแน่ๆมาม่ารู้เลยมั้ยเห็นเลยมาพูดล่วงหน้าเลยล่วงหน้าไม่ออกคนแรกๆแต่เป็นพอเป็นมาเป็นดีๆน่ะดีๆแกก็พอมาเป็นดีๆน่ะใช้คำประดามนี้กันพอมาเป็นดีๆน่ะหมอม้าบอกได้เลยนะหมอม้าก็รอว่าเออแล้วมันจะจริงจังกันยังไงจนรู้ไหมว่ามันมีความลับเปิดเผยได้ไหมอุ้มยังดีกว่าเรื่องของดีๆไม่กล้าเล่าอ่ะไม่เอาอ่ะไม่กล้ากลัวจริงๆเกรงใจลูกเขยนะเอาเป็นว่าถ้าสมมติมีใครสนใจก็มาถามส่วนตัวนะคะโอ้หนักกว่าอีกหนักกว่าอีกให้ช่องทางติดต่อไว้ด้วยไม่พูดจริงๆหรออยากรู้เลยอ่ะก็คือแบบมีตอนหนึ่งอ่ะที่แบบว่าเหมือนกับตอนเราจะพูดนานอ่ะมันก็จีบไอ้เป็นเวลา7ปี8ปีหมอม้าคิดว่านะแต่จนมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมีการส่งแมสเซจมาถามหมอม้าว่าให้ช่วยไปแอบวัดนิ้วไอ้ตอนนั้นก็อยู่อังกฤษโอ้โหใจมาเพราะหมอม้ารู้ว่าผู้ชายคนเดียวอ่ะที่จะเอาไอ้อยู่คือคนนี้มีคนเดียวจริงๆที่เหลือนอกนั้นนะไปใกล้ๆไอ้ลูกหมาเอ้ยไม่มีใครเอาไอ้อยู่หรอกแล้วพอเราห่วงฟอร์มกันมั้ยอ่ะไม่ห่วงไงตอนนี้อยากให้มีแฟนได้ว่าแต่ก่อนเมื่อกี้ได้ยินกันหรือเปล่านะพูดอะไรนะบอกว่าไม่ห่วงแต่ตอนนี้อยากให้มีแฟนก่อนในเรื่องของแฟนของฟอร์มนะทำให้หัวใจพวกเราสูบฉีดตื่นเต้นเป็นระยะอยู่ตลอดเวลานะแต่คือถ้าเกิดว่าถามไอ้อะไอ้รู้สึกว่าไอ้รักแฟนฟอร์มทุกคนเลยทำไมก็ไม่รู้เคยรู้สึกว่าไอ้ไม่มีคำว่าห่วงรู้สึกว่าแฟนของฟอร์มทุกคนโคตรน่ารักทุกคนเลยจริงมันน่ารักทุกคนจริงๆนะน่ารักทุกคนเลยจริงๆคือพี่รู้สึกว่าถ้าจะมีวิชาแฟนเรื่องดีทุกคนเลยเหมือนอาม่าเลยเป็นคำว่าเชียร์ทุกคนเลยเชียร์ทุกคนเลยไอ้รู้ว่าคือจริงๆรู้สึกว่าที่สิ่งที่ฟอร์มหาแฟนยากเพราะฟอร์มเป็นคนเป๊ะเขาเป็นคนไม่ปล่อยอะไรผ่านเลยสักอย่างในโลกนี้ที่มันกินข้าวของมันแล้วมันวิจารณ์อ่ะใช่คือเขาเป็นคนแบบเป็นคนปากเสียไม่จริงไม่จริงไม่พี่หวั่นว่าไม่เกี่ยวพี่หวั่นว่าคนพี่ป๊อปก็เป็นคนแบบฟอร์มมันไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบนี้แล้วไม่มีแฟนสักทีไม่ใช่เขาโชคดีที่เจอพี่หวานไงใช่ที่เจอพี่ป๊อปโชคดีแต่ฟอร์มอ่ะยังหาคนนั้นไม่เจอใช่เพราะว่าคนนั้นจะเป็นคนโชคดีใช่ผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นยังไม่มาถึงพูดแล้วจะร้องไห้ผมลงไปหมดพูดอาจจะดูรายการนี้อยู่ก็ได้นะถูกต้องอาจจะเป็นคนลงมาช่วงหน้าเขามาค่ะพูดทุก EP เลยไม่เห็นมีใครเคยส่งมาสักคนพูดจริงนะเนี่ยคือเขาไม่มีแฟนจนอายุป่านเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาอะไรนะอย่างที่บอกว่ามันหาไม่เจอคู่ที่มันแมทช์กันใช่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 ไอรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันคือเหมือนจิ๊กซอแหละคือมันแค่คลิกเดียวถ้ามันใช่มันคือใช่เลยแค่ยังไม่เจอจิ๊กซอนั้นมันอาจจะยังวนมาไม่เจอหมุนมาไม่ถึงหรืออะไรก็ตามแต่ในโลกนี้ไม่ได้มีคนโสดแค่ฟอร์มคนเดียวโสดมากต้องมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมเขาโสดมากต้องมาคือรู้สึกว่ามันแค่แบบรอทามมิ่งที่มันจะแบบเหมือนแบบแฟนมันหายากแต่ว่าสมัยพี่พูดถึงเรื่องนี้เด็กสมัยนี้หาแฟนด้วยกันใช้แอปพลิเคชันใช่สมัยเราเคยใช้แล้วเป็นไงประสบความสำเร็จเคยไม่สำเร็จหรอ
คุยด่านั้นก็ยังไม่เอาโฟมเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มานี่มีลมมามันไม่คลิกก็จะได้มันไม่ใช่ใครพี่เอาใครมันไม่ลงมันล่องพอดีจิ๊กซอว์ไม่แมทจริงๆตอนนี้นี่ต้องมีสปอนเซอร์ไปแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันมันควรจะมีเข้าได้นะนี่เหมือนแอปพลิเคชันสปอนเซอร์จริงนะแต่ยุคนี้คือแบบแต่ละคนคือแบบเขามีเซอร์ติฟิเคทมีการศึกษาที่ดีมีหน้าตาที่ดีมีฐานะที่ดีเขาก็หาแฟนจากแอปพลิเคชันเว้ยซึ่งสำหรับหวานคือแบบใหม่แบบสาวมากใช่ไงเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดใช่ไงแต่อันนี้คือมันแบบ have no idea about อันนี้เลยนึกออกปะซึ่งเขาบอกว่าหลังๆวันนี้ไอไปงานแต่งแล้วคนเจอกันจากแอปพลิเคชันคือเยอะมากเยอะมากจริงนี่เราถ่ายอินปะวะเรื่องใหญ่แล้วป้าสนใจอ่ะเอาแอปที่แพงที่สุดสมัครรายปีเลิศเอาวงมาที่เรื่องฟอร์มไม่คือผมจะมีความในใจอยากจะบอกไม่ใช่คือมันเป็นความรู้สึกว่าการที่โตมาในครอบครัวที่มันมีความรักในรูปแบบเดียวมันก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ยากในการดำเนินชีวิตความรักนะเพราะว่าป้าม้ามีแฟนคนเดียวไม่แล้วก็รันยาวต่อกันมาเรื่อยๆพี่หวานพี่สาวคนแรกก็คือมีแฟนคนเดียวแล้วรันยาวต่อกันมาเรื่อยๆพี่ไอพี่เฟรมก็เป็นทํานองนี้เป็นเลิฟสตอรี่ที่แบบที่ดีอ่ะเป็นที่จบแฮปปี้เอนดิ้งที่เป็นเหมือนพรหมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกกดดันแล้วก็คาดหวังอาจจะเป็นความกดดันความคาดหวังอะไรที่มันเป็นไม่ได้ยากเข้าใจเลยอ่ะแต่ไม่รู้จะช่วยไงวะกำลังจะบอกว่าให้เศร้าเลยช่วยไม่ได้เลยให้มีชีวิตคู่ที่ยาวนานไงจะมารอพรหมลิขิตอะไรไม่มีจริงหรอกป้าจะบอกให้โลกนี้มีอันเดียวยาวนานแน่ๆมันต้องอดทนไม่ไอ้คู่บอกพรหมลิขิตแค่ไหนไม่มีจริงหรอกถ้าไม่ทนคนนึงไม่ทนอีกคนนึงทนก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าไม่ทนทั้งคู่เรียบร้อยภายใน3เดือนจริงๆแล้วว่าน่าจะสนุกที่สุดแต่กลับกลายเป็นเหมือนพวกเรารู้สึกอะไรบางอย่างกับฟอร์มเนาะแต่ก็เข้าใจในมุมฟอร์มว่าแบบก็ขอบคุณว่าเป็นอย่างนี้กันหมดเลยอ่ะนึกออกป่ะไม่มีแล้วจริงๆคือที่มันยากสุดคืออะไรรู้มั้ยคือเราไม่สามารถย้อนเวลาอะไรได้แล้วด้วยหมายความว่ายังไงเหรอคะน้องชายนี่หัวสมองเฮ้นี่คือคิดหลายอย่างมากเนี่ยค่ะน้องชายเนาะหมายความว่าไงคะน้องคือถ้าเกิดฟอร์มจะมีความรักที่แบบโอ้โหคบหากันมายาวนานรู้จักกันมาทุกๆอย่างแล้วแต่งงานอย่างเงี้ยมีวันพรุ่งนี้ไม่ได้ไม่ที่หมายถึงไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเขาไม่สามารถมันนับย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นตั้งแต่ม.3ได้จุดเริ่มต้นจากม.ปลายไม่ได้จุดเริ่มต้นตั้งแต่มหาลัยไม่ได้จุดเริ่มต้นของฟอร์มคือฟอร์มต้องพูดเลยว่าจริงๆแล้วแบบแฟนทุกคนที่ฟอร์มคบอะฟอร์มมองระยะยาวทั้งหมดหวังแต่งงานทุกคนนัดตอนนั้นใช่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ไม่เป็นไรหาแอปดีๆซะเป็นชื่ออะไรเออจริงๆจังหวะเขาดีที่สุดผมไม่ขาย7 8จ้ามเลยเขาแย่งกันจริงใคร CF ก่อนได้นะคะจริงพอมาถึงจุดนี้อยากถามแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะมีสเปคป่ะมีสเปคป่ะมีสเปคป่ะนึกออกป่ะโอ๊ยมีสเปคไม่ผมจะบอกเลยพวกแก๊งแต่งงานแล้วอ่ะก็พูดได้มันเป็นแบบแฟนตัวเองอยู่วะใครไม่กล้าพูดว่าไม่ใช่แฟนตัวเองอะเพก้าพูดไหมว่าแบบชอบคนต่างชาติอะไรเงี้ยไม่ได้พี่ว่าไม่มีสเปคแต่พี่ไอ้มีสเปคจริงๆฟอร์มเพก็ต้องพูดออกมาให้มันใกล้เคียงพี่โตอยู่แล้วไม่มีสเปคหน้าเพก็เคยเลิกกับพี่โตนะแล้วเพก็พยายามคิดคนในสเปคของพี่ไอ้คิดไปคิดมาเออใช่พูดก็คือรู้สึกว่าไม่ชอบผู้ชายคุณมาได้แล้วหนึ่งหมายถึงว่าพูดไปเรื่อยๆแบบฟุ้งเฟ้อขี้โม้โอเวอร์แอคอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชอบคนที่เขามีleadershipสูงมากแล้วก็เป็นคนที่decisionแบบมองถึงแบบในอนาคตอ่ะมองถึงในอนาคตว่าแบบจะมีครอบครัวไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยฟังสเปคไอไม่ได้รอฟังสิหนึ่งคือเท่คือมันเป็นคำนี้จริงคิดมาหลายตลบแล้วอ่ะคือไอเคยคิดว่าแบบว่าผู้ชายแบบไหนที่เราชอบนึกออกว่าแบบคือคำแรกมันต้องมาคือต้องเท่ก็ตรงบีเฟสตามมาติดที่อันที่สองก็คือเก่งอันที่สามคือมีความน่ารักไอเอ้าของป๊าป๊าพี่เฟรมฟอร์มมันรวมเป็นคนที่ต้องการเลยอะมีอย่างใช่แล้วถ้าใครเท่ใครเท่นั่นดิใครวะแล้วจริงๆอยากได้เท่ครับขอใช้พี่เฟรมหรือเปล่าพี่เฟรมเท่ครับพี่เฟรมเท่เขาอยากรู้หน่อยอ่ะงั้นฟอร์มเก่งป้าป้าน่ารักคือจริงๆคำว่าน่ารักเนี่ยน่าจะเป็นคำว่าน่ารักแอดอบอุ่นปะมันไม่ใช่น่ารักแบบคิวๆตะมูตะมีนะแต่เป็นคำว่าอบอุ่นเนี่ยเป็นสามคำก็คือเท่เก่งแล้วก็น่ารักผมอย่าเอาความคิดอย่างนี้ของไอ้มานะที่จะเอาผู้หญิงที่เป็นอย่างคนนี้
คล้ายๆคนนี้ไม่ได้แต่งงานนะจ๊ะไม่ได้นะอันนี้ความคิดอันนี้คือห้ามนะไอ้ค่อยบอกฟอร์มด้วยเหมือนกันว่าหาคนนั้นละมาแพ้หายากซึ่งแต่พูดจริงคือมันบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็คืออ่ะต้องมีสีสันแบบพี่ไอ้ต้องเก่งแบบพี่หวานแล้วก็ต้องเข้าใจเราทำกับข้าวเก่งแบบมาม่าเออเออไม่ผมไม่หาความคือจริงๆไอ้คำถามนี้มันเป็นคำถามอัพบีททำให้เรื่องมันสนุกขึ้นเออมันสนุกเลี้ยงอย่างนี้ได้ไงใช่เดี๋ยวมันสนุกแน่พอมาเจอสเปคอีฟอมสนุกแน่เอาไปเออสเปคพี่หวานรอสเปคฟอมไว้ไม่เพราะจริงๆตลกมากเลยคือแปลว่าจริงๆเพราะจริงๆมีสเปคหรือเปล่าเออไม่มีสเปคเหมือนที่ว่าไม่มีสเปคไม่มีสเปคแต่ว่าก็คือเวลาจะเลือกคู่น่ะจะเอาความรู้สึกของตัวเองแบบว่าเวลาที่อยู่ใกล้เขาแล้วมันถ้ามันใช่อ่ะมันจะรู้สึกเองแบบข้างในไม่มีสเปคมีผีเสื้อบินอยู่ข้างในอ่ะหรอมันไม่ใช่ผีเสื้ออันนั้นแบบมันจะเป็นความรู้สึกแบบว่าเออมันสบายตัวสบายตัวเวลาที่อยู่ด้วยอย่างเงี้ยเออเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือสเปคเอออันนี้คือสเปคกันนี่คือสเปคคือ anyone ที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจสบายตัวแล้วเราสบายใจสบายตัวกับอะไรอ่ะแบบเป็นเหมือนฟีลลิ่งมันอธิบายยากเลยมันเป็นฟีลลิ่งอยู่ข้างในแต่จริงๆแล้วพอแต่งงานแล้วอะรู้สึกว่ามีสเปคแล้ว ไม่แต่ว่ารู้สึกว่าอ๋อแบบนี้ดีกว่าที่เราชอบที่เราเห็นที่เราเห็นในตัวเมียเราก็คือผมชอบผู้หญิงที่มันมีความดูแลเอาใจใส่เพราะแอมอะเขาดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างเขาอย่างแบบมันคือ first class มันคือแบบดูแลแบบ first class เขาดูแลพ่อแม่อย่างดีดูแลญาติผู้ใหญ่เขาอย่างดีดูแลลูกหมาอย่างดีดูแลลูกสาวผมอยู่อย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นมันคือการเนี่ยมันคืออยากได้แบบนี้การดูแลเอาจริงนะต่อให้มีรายการพี่โตเกิดใหม่10ชาติพี่โตไม่มีทางพูดถึงไอ้แบบนี้พี่หวานกําลังเอาจริงนะเนอะมันไม่มีทางที่พี่โตจะรวยมีอะไรยศมอบโล่มีเห็นชาติมันไม่ใครไม่สัมภาษณ์พี่บอกให้ด้วยมั้ยอยากได้ยินแบบนี้สัมภาษณ์พี่โตดิไม่มีทางพูดให้สคริปต์ไม่พูดเลยโยนสคริปต์ทิ้งนึกออกป่ะโอ้หมดปวดหัวคนสุดท้ายอ่ะพูดไปแล้วไงเมื่อกี้ไงนี่ไงก็มีสีสันแบบพี่ไอซ์เก่งแบบพี่หวานแล้วก็เข้าใจฟอร์มเหมือนมาโอเคมีแพลนจะลดสเปคมั้ยเอาจริงผมว่าที่พูดมามันก็โหเอาจริงยากเหมือนกันฟอร์มมันก็โหนะไม่คือพูดกันตรงๆมันก็ไม่ได้มีสเปคเว้ยแบบแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าจะเค้นให้พูดไงมันก็ต้องคำว่าไอมันคือ ideal spec ก็คือไม่สุดท้ายแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นก็ได้แปลคุณแปลภาษาคือจะแปลว่าจริงๆแล้วการหาแฟนอ่ะไม่ใช่หาคนที่ถูกต้องถูกประการใช่เพราะถ้าเกิดว่าคุณพยายามจะมองสายตาเราหาคนที่ถูกต้องประการมันจะไม่มีคุณอาจจะต้องหาใครสักคนที่แค่แบบมันเหมาะเหม่งกับเราและเป็นคนที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยแบบอยู่กับเขาแล้วมันความรู้สึกมันดีและท็อปิกในวันนี้ก็คือแซ่บเวอร์ก็คือสนุกสนานจริงๆแล้ววันนี้ก็คืออาหารอร่อยมากอาหารอันนี้คือร้านอาหารจันหอนะคะเป็นอาหารใต้เป็นอาหารใต้เลยเป็นอาหารใต้เลยแล้วต้องบอกว่ามันอร่อยแรงอร่อยจังหู้อร่อยอย่างแรงเลยคือกินกุ้งไปจนหูรู้เขารู้หมดเลยว่ากินกุ้งไปเยอะมากมันมีหลายเมนูมากทุกคนกุ้งซอสมะขามก็คืออร่อยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแกงปูใบชะพลูก็คืออร่อยแกงส้มก็อร่อยสะตอก็อร่อยปลาหมึกดำก็อร่อยปลากระบอกก็อร่อยหล่นปูก็อร่อยอร่อยทุกอย่างจริงๆแล้วคือแบบอยากให้คนลองมากินถ้าเกิดว่าใครชอบกินอาหารใต้นะคะที่นี่คือแบบเลิศมากๆแล้วเขาเพิ่งเปิดคาเฟ่ฝั่งตรงข้ามสวยสว่างกระจ่างจิตมากๆเป็นสไตล์มินิมอลใครอยากมาทานอาหารพร้อมกับแบบจิบกาแฟกินมาทีเดียวก็ครบถูกต้องครบเลยเพราะว่าทานข้าวไม่ทานหวานสันดานใช่เพราะฉะนั้นอาหารหวานต้องเข้าแล้วค่ะณจุดนี้เอาละค่ะเราจะขอส่งท้ายด้วยสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดมาตลอดนี่เหมือนแบบว่าเฮ้ยฟอร์มแบบว่าแบบยังไม่มีแฟนตัวเป็นตอนจะอะไรใช่ไหมแต่จะขอบอกเลยนะคะว่าฟอร์มเคยสอนพี่ใหญ่เฮ้ยอ่ะเรื่องการหาแฟนเฮ้ยอ่ะลืมแล้วสิจำได้ไหมว่าเคยสอนอะไรไว้จำได้ไหมรู้เลยว่าเรื่องอะไรรู้เลยว่าเรื่องอะไรฟอร์มจะพูดเองหรือใช่เพย์เป็นคนพูดเพย์พูดดีกว่าคือจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเพย์อกหักสักครั้งนึงหรืออะไรสักอย่างแหละไม่งั้นจะสอนทำไมฟอร์มบอกว่าเพย์ต้องเลือกที่หน้าตาเว้ยกรรมการอึ้งกรรมการอึ้งนี่หันแบบทำไมอ่ะฟอร์มอ้าวเราต้องอยากรู้ทำไมอ่ะฟอร์มเอาพี่ใหญ่ก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกคนที่เขาหน้าตาเราแบบชอบเขาอะเวลาเขาทำผิดอะเราเห็นหน้าเขาอะเราก็จะอยากให้อภัยโอ้ยป๊าเลือกกับหน้าตาใช่ไหมเอ้ยซึ่ง
ไรจะบอกว่าเอาจริงๆนะมันก็ไม่ผิดนะเพราะพอให้ฟังพร้อมรู้สึกว่าตอนแรกแบบว่าคำถามจริงๆแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่รู้คุยหน้าตาอ๋อมันแบบเฮ้ยมันดูผิวเผินหรือเปล่าแต่พอฟังบอกเวลาโกรธเขาอ่ะแล้วเราเห็นหน้าเขาเราจะถ่ายคนรู้สึกแบบมันก็จริงอ่ะมันเป็นคำว่าแพ้ทางอ่ะเหมือนว่ามันเห็นว่าแบบว่าเราจะไปโกรธอีดวงตานี้อ๋อนึกออกไหมแล้วมันก็คือแบบจังหวะแรกที่เราเจอกันอ่ะดูวุฒิการศึกษาก่อนเหรอมันก็ไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงในห้องเรียนนึกออกปะแวบแรกเราเจอคือแบบประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าจริงๆมันไม่ผิดเลยนะที่เกิดว่าจะเลือกแฟนแบบแรกให้เป็นคนที่ฟิกเกอร์เนี้ยภาพแบบเนี้ยเราชอบเขาเพราะฉะนั้นไม่รู้เป็นสเปคฟอร์มหรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่ฟอร์มสอนพี่ใหญ่ฟอร์มลืมคำนี้ไปปะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมคำนี้จำได้ตลอดเลยอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอสรุป EP นี้ก็คือจบง่ายๆเลยว่าให้เลือกแฟนที่หน้าตาเพราะว่าตอนละป้าสิมะม้าเขาไม่รู้จริงๆเขาชอบคนหน้าสวยแบบนี้อ่ะพอเมื่อกี้นึกออกปะย้อนกลับไปก็รู้ว่าสวยอย่างนี้มันไม่ที่ปัจจัยแล้วเขาชอบป้าป้าเพราะอะไรไม่บอกนะเขามีคำถามอะไรนะอะไรนะบอกว่าลองถามเขาซิว่าเขาชอบป้าป้าที่ไหนบอกว่าได้ไหมป้าป้าเขาเป็นคนฉลาดเขาฉลาดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาวางแผนขุดหลุมล่อมาจริงๆแล้วจากความตรงนั้นนะต่อมาเขาก็ทำเขาเรียกว่าให้เขาดูเด่นโดยการทำแกล้งทำเอาภาชนะมาพับเป็นอะไรไม่รู้แกล้งทำกระโดดกระโดดกระโดดเรียกยังไงทุกวันนี้เรื่องกระหล่าอย่างนี้เลยแต่ทำที่ไหนทำที่ไหนอยากดูห้องเรียนกระต่ายกระโดดกระโดดได้หรอเอาภาชนะมาทำมันกลมปุ๊บนี่นี่นี่แบบนี้แหละมาชอบป้าป้าเหรอไอ้เนี่ยมันคือโมเมนต์หลงรักอ่ะนึกออกป่ะคือเนี่ยที่ป้าป้าคือแบบผมไม่รู้แต่ว่าป้าป้าที่เล่าเมื่อกี้ความรักอบอวลเต็มห้องเลยนะรู้สึกมากแบบมันฟีลแบบตอนเนี้ยเขาพักผ้าเช็ดหน้าเลยนะรึรึอย่างเงี้ยนะกระโดดกันใหญ่แล้วคิดดูซะตอนนั้นฉันปออะไรอ้ํามาปออะไรป .6 ผู้ชายคนนี้เขาส่งซิกแนลจีบฉันตั้งแต่ตอนนั้นเรียกง่ายๆป้าป้าเขาจีบก็ตกกระโดดกระต่ายกระโดดอย่างนี้แหละตกเราคือจีบอยู่เหรอใช่มันไม่ไงเพราะผมไม่ได้กระโดดหาผู้หญิงคนอื่นไม่รู้แหละเขาจีบประมาณนานมากเขาจีบประมาณ12ปีว้าวเขาไม่ใช่จีบปั๊บแล้วมาม้าจะเซย์เยสนะโทษทีส่งจดหมายให้มาม้าน่ะอาจจะประมาณรวมแล้ว1กิโลมาม้าเผาไปจนเหลือขีดเดียวคือมาม้าโกรธที่เขาเผาทิ้งเผาเผาถ้าเป็นยุคเราอะลบลายแชทลบรูปในอินสตาแกรมบล็อกบล็อกอันเพลงเพลงบล็อกอันเคยอันเพลงที่ป๊อปแล้วถ้าอยู่ภายในเป็นกันประมาณแบบก็เป็นละรอบที่สามอันจะรู้ว่าจะแยกกันพูดเรื่องแบบทำไมถึงเผานะคะเลิกจริงจังทำไมอะต้องเผาคือแล้วไงว่าทะเลาะกันหลายรอบแล้วก็เลิกแล้วก็เผาหลายรอบแต่ป้าป้าก็มาจีบมาม้าอยู่ดีแต่ผมไม่รู้เฉยๆว่าจะเผาจดหมายผมไปแล้วตอบใช่คำถามก็คือว่าแล้วอะไรที่ตัดสินใจว่าคือคุณสุรพลคนนี้ค่ะมันเหมือนกับเป็นเคมีที่มันเจอกันแล้วก็ไม่สนใครอีกแล้วโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยพอไปเจออะไรปุ๊บมันก็ไอ้นี่ก็ไม่ใช่โอ้ยตอนเข้าเตรียมเห็นผู้ชายในห้องเชยทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเหมือนกับตกหลุมรักหรือเปล่าเออก็หรือพอเขาหล่อโอ้ยเฮ้ยป้าป๋าหล่อนะหล่อจริงป้าหล่อมากเฟี้ยวมากสุดไม่ธรรมดาสุดจริงคุณอย่ามาหาแบบนั้นเรียกว่าหล่อใช่ไหมหล่อเออนี่ฉันสวยมากก็เราก็สวยเขาก็หล่ออ๋อเหรอแถมไม่ใช่ให้หล่อนะไม่พูดทำดีกว่าเว้ยใช่ป้าป๋าเขาเป็นคนมีมุกใช่ป้าป๋าเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนตลกคือตอนเด็กๆเขาก็ต้องมีกล่องหน้ามาเออใช่หน้าหายหวานขึ้นอันนี้ร้อนนึกออกแล้วคือบ้านหม่าเนี่ยโคตรดุเลยพ่อหม่าพี่ชายหม่าคือดุหมดเลยบ้านหม่าเป็นบ้านแบบไม่สนุกอ่ะนึกออกไหมเป็นคนตั้งใจเรียนป้าป้าเป็นคนตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะบางทีเราก็หาจิ๊กซอตัวที่หายไปโอ้คุณใช่ไหมโอ้ตลกเนี่ยตกลงสรุปว่าตลกก็ป้าเป็นคนตลกจริงๆเป็นคนมีอารมณ์ขันไงเป็นคนแต่จริงๆสิ่งนี้มันไม่ได้ง่ายนะใช่คือเขาต้องฉลาดนะป้าไม่ได้เก่งนะเอาป้าเขาฉลาดมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันโตไปจนกูงงหมดแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าก่อนที่มันจะไฟลุกโทษช่วงเผาจดหมายอีกหนึ่งครั้งขอจบ Family Ball เอฟนิวเพียงที่แล้วกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะจะมีพวกเราไปก่อนแล้วค่ะบ๊าย